ไปลุยกันมีปุ่มให้ปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดของไอ้ตัวนี้อีกทีนึงเหมือนกันไว้สำหรับข้างในออกข้างนอก Double Doors เฮ้ยควานิส has been awakened กองทัพวาลาคิสมาอีกแล้วนะครับปิดไว้ก่อนดิอ้าวกดแล้วได้อะไรไม่รู้อ่ะมีให้เซฟด้วยครับกิจังกิวารกิจเจอเราแล้วกำจัดให้เร็วที่สุดทุกคนย่อและทุกคนออกจากกรุ๊ปก่อนready to parry silver key มีพอร์ทัลด้วยอ่ะโอ้โดนคุมมาเหรอเวล5เวล9อย่างนี้พอร์ทัลจะมาเรื่อยๆป่าววะหมายถึงตัวจะมาเรื่อยๆไหมโต๊ะกลมถ้าไม่ไหวจริงๆจะถอยนะขอย่องสิขอดูก่อนศัตรูจะเดินเข้ามาหาเราไหมถ้ายืนแค่ตรงนั้นเราไม่หันหัวก็โอเคผมจะดูว่าพอเท่าอะไรไม่รู้ไม่เห็นโอ้ทโทษตรงนี้ได้ไหมเห็นหรือยังเกรนิตเบนช์อย่างเดียวเลเวล9กันอันนี้เอาคนที่เปิดอยู่เหรอคอนดูิตแอสโตรลิฟสามารถเรียกเพื่อนได้ทุกเทิร์นครับคนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับมันจะมีอยู่2ทางที่เขาพยายามเรียกเพื่อนกันอยู่ได้งี้ต้องเอาแอสเตเรียนไปโจมตีเขาผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีระยะยิงหรือเปล่านะมีอยู่นะ13เองครับน่าจะโดนนะฝั่งขวาเนี่ยแอสเซเรียนจัดการคนเดียวน่าจะจอดได้เลยฝั่งซ้ายเดี๋ยวเอาเลเซลกับคาแหลกปลาขึ้นไปคิดว่าได้เหมือนกันแต่ว่าผมต้องให้เขาเซอร์ไพรส์ก่อนมีเลเจนดารีด้วยเหรอชรายฮารักเลเจนดารีแอคชั่นว่ะอ๋อไม่ใช่แอคชั่นแต่ว่าเป็นเลเจนดารีรีสิสแตนต์บวก10เซฟวิ่งโทรออร่าออฟคอนเควสก่อนที่ผมจะทำอันนั้นผมต้องเอาจริงๆถ้าผมโดดขึ้นไปเลยมันก็หยุดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องก็ได้มั้งผมเปลี่ยนเป็น disintegrate ดีกว่าดีล50ถึง100ดาเมจใส่ศัตรูเป็นเด็กเซฟแต่ว่ามันไม่เห็นมีบอกว่าผ่านโดนครึ่งเดียวแปลว่าถ้าไม่ผ่านคือหายเลยเหรอเอ้ยถ้าผ่านคือหายเลยเหรองี้ก็ยากนะเวลาจะยิงบอสก็ยากเข้าตรงกลางนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันโดนล็อกรั้วเข้าออกไม่ได้ตรงนี้น่าจะโอเคจริงๆเลเซอร์ควรจะมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยกันแป๊บนึงนะผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวจริงๆให้เอาเมจิกมิสไซล์สวนกลับอีกรอบแต่คิดว่าไม่น่ายากมากถ้าเราเข้าเทิร์นไว้ก่อนเขาจะหันมาไหมลองดูก่อนบางทีมันไม่หันเอ้ยบางทีหันบางทีไม่หยุดเวลาเหมือนจะหยุดอยู่นะถ้ามันหยุดก็โอเคเกตมาสเตอร์ opportunity attack ไม่แพ้อะไรเลยแต่ผมกลัวว่ามันจะมีการดึงชิลขึ้นมานะสิคงไม่เป็นไรมากมั้ง
75นะครับเดินอีกนิดนึงโดนแล้วป่ะเนี่ยอุ้ยเสียวมาก75อยู่เลยอ่ะได้ยังเนี่ยได้แล้ว94สนีคเรียบร้อยเหลือ1ครับไม่ต้องคุยครับพอเท่าหลุดเลยโอเคดีมากเหลืออีกคนหนึ่ง80ถ้าวิ่งมาตรงนี้ยังได้อยู่นะยังช่วยยิงได้อีก1ดอก96นี่เลยคิดที่เขาฮิตอีกป๊อเข้าไปเรียบร้อยจบครับเขาเรียกพวกไม่ได้ผมอาจจะต้องเดี๋ยวลองดูรอบหน้าอาจจะต้องลองเรสเดี๋ยวลองดูพวกข้างบนเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นนักดาบแต่เดี๋ยวคงกระโดดลงมากันได้นะครับเวล9กันตรงกลางเนี่ยน่ากลัวงั้นเราเอาตรงกลางก่อนถ้าเข้าไปโดนเลยมั้งเขาเซอร์ไพรส์กันปะเซอร์ไพรส์ว่ะเซอร์ไพรส์งั้นเราตีเลยทีหนึ่งคว้างอาวุธแฮนด์แอ็กซ์เข้าไป98จึ๊กไม่โดนเอ้าไม่โดนก็คือรอดยังไม่รู้ตัวไงโดนแล้วเอ้าเสียแอคชั่นเลยเหรอเออว่ะผมเอาตัวกลางให้ได้ก่อนนะ normal range โอเคแอสเซเรียนจบเทิร์นเลยไหมจบเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอเคอ๋อเลเซอร์ยังได้อยู่คว้างมันไปอันไหนอันนี้85ครับจึ๊กนั่นแหละกลับมาคว้างได้อีกเออรอเลยเลเซลรอเลยตัวเล็กกินสมองมันได้ไหมอ่ะไม่ได้งั้นลองโจมตีระยะไกลนี่ดูไม่ได้เหรอทำไมอ่ะระยะไม่ถึงถ้าจำมาไม่โดนคิดอยู่แล้วว่าไม่โดนมา90ผมไม่ต้องเรชหรอกมั้งเขาเซอร์ไพรส์น่ะอุ้ยคิดที่เขาฮิตเขาจะแพรรี่เมื่อไหร่ล่ะ Next weapon attackลดดาเมจลง20ไม่เห็นจะแพรี่เราเลยแปลกจังเหลือนิ่งไม่ได้เล่นเลยผมไฟบอลดีกว่าไฟโบตัวเนี้ย26ป๊าบนั่นแหละได้ไหมสามห้าไม่โดนมันแง่อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ขึ้นไปเนาะเพื่อความชัวร์เราอยู่ตรงนี้เนาะขนาดก็จบแล้วเนาะเซอร์ไพรส์ครับนี่แหละตาเราละเวฟฟอนแอตแทกใช่ป่ะไอพวกนั้นจะโจมตีเราแล้วดิถ้าเราโจมตีเขาได้ก่อนนะ
แต่ผมว่าตัวนั้นน่าจะต้องไม่ได้หรอกมุ้ยไฟวายแย่แล้วไฟอ่ะรีเซิร์ฟซัพพลายผมว่าเอาตัวหลักให้จบไปก่อนดีกว่าไม่โดนแพรรี่อ่ะเดี๋ยวนะโดนไปเท่านั้นสนีกยังไม่ต้องไม่เห็นจะแพรรี่เราเลยโอ้ยไม่โดนอะไรอ่ะเหลือ11เองมาถึงไหมถึงมิสซี่เซฟมายิงแมนนี่ทาเกียตโดนอินิกมาชามเลยชามมายิงโดนคนอื่นกันหมดหยุดเลยหยุดตีเอาเซฟผ่านอีกแล้วโอ้หลายคนชิงๆๆๆเลยนะได้แต่ว่าคนอื่นยังไม่ค่อยเจ็บเห็นปะเทมเพชพีเขาลดไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกอาสก็ลดไปหน่อยนึง 5-26 ดาเมจ 33% นี่เหรอ35% เองเหรออ่ะอ่ะไม่โดนนะครับผมเอาอัสหลบก่อนกลัวอัสตายอะจบอันนั้นข้างบนนี้คือข้างบนนู้น85 low ground ไม่ผมว่าเราขึ้นไปเลยมันต้องฟาดกันต่อหน้าอย่างนี้ได้อีกรอบหนึ่งเหรออ๋อเราอิมพรูฟเอ็กซ์ต้าแทงแล้วนี่3ทีแล้วนี่เออเอ้าทำไมหล่นอ๋อโอเคเข้ามาแล้วหรือเราจะช็อตเรสเลยดีไม่ต้องผมว่ายังมาโบกเฉยๆมาโฮเพอร์ซันว่ะอินโทมิเทเบิลโฮติดซะด้วยคริติคอลไหมไม่โอเคเอาเพราะว่าเสื้อห้ามคริติคอลถูกละผมต้องทำยังไงหรอผมต้องบินขึ้นมาช่วยเขาถ้าไฟบอลตรงนี้จะโดนเขาด้วยนะงั้นอย่าไซโอนิกวอร์ดออร่าคืออะไรการอะไรการไฟเทนไม่ใช่บวก3โบนัสเซฟิงโทรคนกับอะไรข้างๆแล้วก็ไม่โดนไฟเทนโอเคงั้นเอาไฟโบธรรมดาไปเซฟผ่านอีกโฮเพอร์ซันเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนก่อนโดนไหม90โฮเพอร์ซันหลุดแล้วต่อไปก็ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ดาบไม่เป็นไรหรอกมั้งผมว่าตัวที่น่ากลัวคือธนูนะครับตัวนั้นน่าจะปล่อยได้แล้วพาร์ทอินอินทรัปโอเคสวย50โลกราวโอ้แล้วผมใส่รองเท้าคลิกฮีลด้วยใส่ผิด Got it. มาเลยมิสซี่เสร็จไหมไม่อ่ะโฮเพอร์ซันแอสเซเลียนโดนจนได้แอสเซเลียนเล่นไม่ได้ดิแอสโซเซฟแอสเซเลียนเล่นไม่ได้อ่ะโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยไม่โดนเทียซินช็อตอืม13เออ6ลดไม่เยอะนะจริงๆไม่ต้องช็อตเรสก็ได้มั้งยี่สิบหกถ้าเดินออกมาโปรวอล์กออฟงั้นเราต้องผลักออกไปก่อนโชฟออกไปก่อน 90% เฟลคืออะไรวะฮะไม่อยากจะเชื่อเลย
90% โอเคควางใกล้ๆก็ได้นั่นแหละอีก3เดี๋ยวก่อนนะอีก3สมองช่วยอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเราโดดขึ้นมาไม่ถึงสูงเกินอินเขาเท่าไหร่ครับอินเขา18ไม่ถึงเหรออ่ะตัวนี้ถึงไม่โดนงั้นก็โบกเลยเดี๋ยวก่อนนะค้างขว้างอย่างไรให้โดนโดนใช่ไหมคริติคอลมิสโอ้โหโอ้โหนะครับผมไฟโบตรงนู้นดีกว่าผมไฟบอตรงนี้อาจจะโดนข้างล่างด้วยไฟบอฟลายมาก่อนมาผมมาช่วยแล้วทุกคนจริงเปล่าผมลองไฟโบนี่เผื่อติดไฟบอนะ 70% กับเท่าไหร่กับ 60% เอา70เล่นแล้วกันคริติคอลฮิตซะด้วยยังจะเซฟผ่านอยู่อีกยังจะเซฟผ่านอยู่อีกเลเซลวิ่งไปแล้วกันอ่ะวิ่งเข้าที่ได้ไปก่อนคาแลกคาแลกลองดูครับเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บหนึ่งข้างบน 90% จะเอาให้เขาตายก่อนดีไหมเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้โดนคริติคอลเอานี่ก่อนยังจะผ่านอยู่อีกเฮ้ยหลุดได้แล้วยังเซฟวิ่งโทรผ่านอยู่อีกอะไรวะเฮ้ยมันผ่านตลอดคืออะไรเฮ้ยมันผ่านตลอดมันโกงผมแล้วผมจะเอาคาแหลกมารับแทนแอสเซเรียนแล้วช็อกกิ้งกราฟเคาน์เตอร์สเปลไหมไม่ต้องหรอกไม่โดนไว้เออโดน13สงสัยต้องมีช็อตเลสแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไม่น่าเก็บช็อตเลสไว้เลยเนาะหมายถึงว่าแอคชั่นเซิร์ชนึกว่ามันจะไม่เจ็บขนาดนี้ไงป่าสิบห้าเดี๋ยวนะลองอัสลองก่อนสามสิบห้าเผื่อโดน1เลือดมันเหลือ1เหลือ1นี่คืออยากเอาคาแหลกตีเฉยๆอ๋ออยู่ใกล้ตัวนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรตีนี้ก่อนได้ไหมไม่ถึงเหรอถ้าโดดมาแถวๆนี้ได้ไหมมูเมนต์หมดแล้วด้วยโอเคอ๋อมูเมนต์หมดพอดีอันนี้ก็ได้เสียดายตรงนั้นไม่ถึงครับธนูถึงไหมไม่ถึงครับเออจริงๆอันนี้ขว้างต้องถึงได้ไกลกว่าเอนิกมาถ้าไฟบอลตรงนี้น่าจะเละโดนคาแลกด้วยงั้นเอาธรรมดาเอาธนูสอยธรรมดาก่อนไม่โดนไฟโบของจริงโดนเละจบคุณทำได้ดีมากหวังว่ากองทัพเขาจะหมดไปเร็วๆทีนี้หาห้องนี้
รูปปั้นอาจจะปกปิดปกคลุมไว้อยู่เดี๋ยวเขาจะรีวิวให้เห็นรูปปั้นพวกนี้มั้งเดานะไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องคิดมากกุญแจมอโซเลียมคีย์มีเสื้อนะครับเราลูทของกันก่อนสกรอลอะไรอ่ะ Official Order ของ Knight of the Shield เห็นพูดเรื่องชิลอยู่เป้าหมายของข้อมูลที่เราไปรวบรวมมันเนี่ยก็คือเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ทางการค้าของเราในพื้นที่โอเคหมายเหตุให้ไปเจอสมาชิกของ Order of Silver Chalice ถ้วยเงินอย่างระมัดระวังแต่ระวังไว้ด้วยว่า That Allegiance may not be as they appear เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้ให้ระวังไว้อาจจะไม่ได้มีความซื่อสัตย์กับเราอะไรขนาดนั้นแต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นออเดอร์จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สุ่มหนังสือมานะครับเฉพาะไนท์เท่านั้นอย่าแจกจ่ายฝังอยู่หลังเคาน์ติ้งเฮาส์พาธทูบาวเดอร์สเกตในอัปเปอร์ซิตี้อะไรฝังอยู่นะจ๊ะมันไม่ขึ้นเป็นเควสให้ด้วยอ่ะสงสัยไม่สำคัญมั้งเดี๋ยวไปเรื่องเบื้องต้นนะครับตรงนี้หมดเดี๋ยวไปกดโอ้โหเนี่ยกดแล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ย Note about the Shield of Sylvan เพราะ Steel Watcher ของ Gortas มันทำให้จับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ยากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นละครเพื่อรีเคลม Shield of Sylvan กลับมาถ้าเกิดว่ามันสามารถป้องกัน Beholder ให้ไม่เข้ามาได้จะเป็นยังไง Beholder นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ด้วยไม่ใช่ตัว Beholder ด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะใช่ Beholder ใช่ดิใช่สิเพื่อไม่ให้ Beholder เข้ามาแต่นะถ้าเกิดว่ามันสามารถทำให้ Beholder ไม่เข้ามาได้เพื่อป้องกันมันออกไปข้างนอกได้มันน่าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อลอดสายตาของไอ้สายตาสอดส่องนั้นได้สิ Beholder อาจจะเป็นผู้จับตามองก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของตัวหุ่นนั้นจากใครอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ Scrying Eye Tablet of Scrying อุ้ย มันอันไหนนะ Minecraft ใช่ไหม Arduino อ๋อArduino ที่ไว้หาของใช่ Boot of Psionic Movement เมื่อกี้เซียงกิร่ายบินการโจมตีครั้งต่อไปจะโจมตีเพิ่ม 1d4 Psychic แต่ว่าบินของเขามัน Long Rest ต่อครั้งหนึ่งโคตรแพงใช้ยากมากส่งกลับบ้านไปเลยโอ้ยผมไม่น่างกช็อตเรสเลยว่ะเลือดลดเยอะมากมีบทความมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเสื่อมถอยทางศีลธรรมโอกาสที่มันเกิดแล้วก็วิธีการเอาชนะมันหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันบทนำบทที่หนึ่งศีลธรรมมันไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงหมายถึงว่าไม่ใช่ที่สุดบทที่2ทำไมการเสื่อมถอยทางศีลธรรมถึงเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมบทที่3ความย่อยยับ1คนเท่ากับการเติบโตของอีก1คนบทที่4 Those who play and those who make the rules คนที่เล่นไปตามกฎกับคนที่สร้างกฎแล้วก็บทที่5วิธีชนะเกมแห่งความมืดเราชนะด้วยการดวลยังไงล่ะดวล To silenceอันนี้เป็นรายชื่อที่จะต้องไปปิดปากซะลีราทารัน House of Alibaka เอริส House of Nashiwa คาร์โบรันเรนฟอร์ดลอร์ดไฮคัสฮาร์เบอร์มาสเตอร์เพทิสโซนอินโรสบายอาร์มดีลเลอร์กอร์ทัชอ้าวค้าวุธด่วนกันเหรอไนฟิงเกอร์จากออคตาอ้าวออคตาเป็นคนสั่งเหรอเหมือนข้างบนที่เคยบอกว่าให้ไปกระทืบใครบางอย่างกระทืบลุงนี่อันนี้เป็นรายงานของอินโรสคืออะไรอ่ะที่คืบคลานเข้ามาเป็นสมักเกอร์เป็นพวกแบบว่าพวกรีดไถที่กำลังคืบคลานเข้ามาเอ็นเวอร์กอร์ทัชอิลลิซิตอาร์มเทรดน่าจะเป็นการค้าอาวุธผิดกฎหมายนะครับอยู่ในหุบเขาชิออนท่าแต่ไอ้ว่าคืบคลานเข้ามาเนี่ยอันเดอร์เซตเดอะเคสแอนเน็กเซชันการควบรวมเข้าด้วยกันการเข้าควบรวมน่าจะถูกมากกว่าเหมาะมากกว่าควบรวมไม่ใช่แอสซิมิเลตอะไรเหรอแอคควิซิชันอะไรนั่นปะแต่ Annex มันเหมือนรวมเข้ามาเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ะมันอาจจะเป็นรวมในความหมายที่ไม่ดีป่ะ
หัวหน้าตลาดมืดคนเก่าอดีตหัวหน้าตลาดมืด The Knights of the Shield แล้วก็นอกเมืองจะเป็น The Centarim Supplanted by Gortash Operation ถูกกระบวนการถูกทีมของ Gortash เข้ามาแทนที่อาวุธผิดกฎหมายไม่เคยเป็นประเด็นใหญ่ในเรื่องของกิลนายฟิงเกอร์สอาจจะเป็นกิลก็ได้นะแล้วก็ทำไมต้องเป็น9นิ้วอ่ะโดนตัดนิ้วไปนิ้วนึงหรอเพื่อสาบานอะไรแบบนี้หรอหรือมี9คนเป็นไปได้ตรงนี้มีโต๊ะกลมด้วย ไม่รู้โนบลไนการคิดว่ากอร์แทชจะหยุดแค่นั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ฉลาดHe bears watching closelyประมาณว่ากอร์แทชมันไม่หยุดแค่นั้นมีซิลเวอร์คีย์ด้วยมีอาหารด้วยเนี่ยคือพอผมไม่ยอมกดช็อตเลยไม่ใช่ไม่ยอมกดแอคชั่นเซิร์ชผมก็มาเสียใจภายหลังว่าเนี่ยเลือดเราลดนะทำไมเราถึงไม่ยอมกดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเลือดเราลดแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องแบบเดี๋ยวจำเป็นต้องกดแต่ว่าพอจะกดตอนนี้ก็ไม่คุ้มเพราะว่าช็อตเลสไปมันได้แค่นิดเดียวยากจังดังนั้นเนี่ยคราวหน้าถ้าต้องสู้บอสใหญ่หรืออะไรพวกนี้ผมแอคชั่นเซิร์ชไปเลยดีกว่าแต่รอบนี้เป็นอุทาหรณ์ก็คือจะยังไม่ทำแอสเซเรียนยังเลือดไม่ลดเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราสร้างโล่ได้อยู่ชิวอฟทรอโอเคทีนี้ Fine Wine Barrel เดี๋ยวผมจะกลับฐานไปเอาพระมาฮีโร่ก่อนแล้วกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ nice. แต่โต๊ะก็มี8ที่นั่ง อุ๊ยโต๊ะไหนโต๊ะจริงอะเหรอไม่ก็เนี่ยโต๊ะที่อยู่ในห้องเนี่ยอ๋อตัวนี้1 2 3 4ใช่นั่นดิอีกคนนั่งกลางยืนกลางผู้เล่นโอเคเดี๋ยวมาไปฮีลก่อนเดี๋ยวนี้นอนโรงแรมเลยนะนอนห้องอย่างดีเลยไม่ต้องออกไปผจญภัยไปนอนในป่าตั้งแคมป์แล้วจริงๆ Divine Intervention การแทรกแซงของเทพเจ้านี่เราได้ตั้งแต่เวล10เราสามารถขออย่างเช่นแบบเพื่อนตายแล้วชุบขึ้นมาเลือดเต็มเลยได้แต่ไม่รู้ว่าชุบทั้งทีมหรือเปล่าแล้วก็มีการแบบว่าขออาวุธมันก็จะเสกอาวุธพิเศษเป็นอาวุธเลเจนดารี่มาให้เราอันหนึ่งได้เลยได้อยู่ตลอดเกมด้วยแต่ว่าอาวุธนั้นมันไม่ใช่ขว้างไม่ใช่อะไรแล้วมันไม่ได้เหมาะกับบิลพวกเราก็เลยไม่ได้ใช้นะโอเคต่อจ้าโอ้เข้ามาตายซ้ำอีกรอบเยี่ยมเกียดอ่ะจริงเดี๋ยวแล้ว Ledger of Waterdeep Dead รายชื่อนี่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน Waterdeep เรียงลำดับตามความสำคัญArchduke โล่งเลยนั่นดิ Archduke Leadership Public Work Gortash Archduke Voluntary Campaignทำงานเพื่อประชาชนโอเคทำนู่นนี่ทำให้ท้องถนนท่อน้ำท่าเรือแล้วก็ที่สำคัญคือกำแพงแล้วก็ประตูต่างๆได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ไม่มีนโยบายไหนดีไปกว่านี้สำคัญไปกว่านี้แล้วคือดูแลบ้านเมืองอะไรงี้นะครับ Patria Correspondence ถึงลอร์ดเอลแมนผู้มีเกียรติจากโยรุไนเชดฉันได้รับคำขอให้ไปสนับสนุนเรื่อง Knights of the Shield ในการแผ่ขยายของการค้าน้ำมันปลา Fish Oil Knights of the Shield ไม่ได้รังเกียจงานนี้เพียงแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันน่าจะเยอะกว่าค่าจ้างที่คุณจะเสนอมาเอาสั้นๆก็คือเราพร้อมจะทำธุรกิจกับคุณแต่ว่าขอคุยรายละเอียดเพิ่มขึ้นกว่านี้หน่อยหมายถึงน่าจะหมายถึงเจรจาเงินเพิ่มแหละRecord of Operation in Neverwinter มีขบวนการเกิดขึ้นใน Neverwinter มีเรื่องวันเวลาต่างๆ Neverwinter แล้วก็โค้ดเนมของ Knight of the Shields อ๋อของสมาชิก
Knight of the Shield มันพูดเรื่อง Knight of the Shield หลายรอบแล้วดังนั้นต้องอาจจะมีความสำคัญเกิดขึ้นบันทึกแจ้งหน่วย Knight of the Shield ทุกคนโปรดทราบให้ไปหาแหล่งข่าวล่าสุดเรื่องการปิดเมืองแล้วก็เรื่องของการเส้นทางการขนส่งลักลอบขนส่งทางอื่นที่จะขนไปยัง Upper City จำไว้แล้วก็ทำลายอันนี้หลังจากอ่านโน้ตอื่นถูกฉีกทิ้งไปแล้วแล้วก็โอกาสทางการลงทุนโอกาสทางธุรกิจบันทึกของการลงทุนเดี๋ยวนะโอเคโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในคาริมชานอัมเรเวนชิปยาร์ดซื้อเคลเทเรนแคทเทิลซื้อคาริมพอร์ตขายแมนชาก้าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าเมมนอนซีฟู้ดให้ซื้อเทชเบิร์ให้ขายสงสัยเป็นพวกหุ้นมั้งโหไม่รู้เหมือนกันเหมือนพวกไอ้แบบผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยบทความผมขอเปลี่ยนกลับเป็นอินิกมาหน่อยนะอันนี้เขาบอกมันเป็นแหล่งกบดานเก่าของเอ็มเพอเรอร์ของอิลิทิตที่ช่วยเราอยู่ตอนที่เขาเป็นคนน่ะเขามาซ่อนของอะไรในนี้ Curious คนที่อยู่ในยามิเหรอใช่ใช่ยามิไหนวึ้งไหนวึ้งอ้าววึ้งอะไรผมไม่เห็นมันวึ้งเลยอ่ะไม่เห็นมีแสงขึ้นมาเลยปกติเวลามันวึ้งมันต้องมีบีคอนลงมาดิอันนี้ไม่เห็นนะมันบอก curious แล้วก็จบเทียนเนี่ยเหรอรูปปั้นหรือเปล่าปอเทียนรูปปั้นนี้น่าจะของเลยเป็นกาดแต่เมื่อกี้มันบอกว่า curious แล้วมันก็ผมหาไม่เจอว่ามัน curious ตรงไหนหรือว่าหลังรูปปั้นมีอะไรไม่มีนะบางทีมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าออบเจกต์มันชิ้นเล็กเกินอ่ะมันจะเป็น position fail ข้างใน successful button โอเคนี้หรอหรือเมื่อกี้มันเจออันนี้แต่ว่าผมหาไม่เจอมันอยู่ไกลเกินไปมันเลยไม่ทริกเกอร์งั้นเหรออืมนี่บ้านเก่าของเขาขอบคุณที่พากลับมาดูกว้างๆรอบๆน่าจะเจอของที่ยังใช้ได้อยู่แล้วอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผมเจอ Sword of the Emperor ดาบของ Emperor ทำไมกากจังอ่ะอ้าว 1d10 ทั่วไป Emperor White Cell 0 0หรือเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าShape Shifter Slayer อาวุธนี้จะสร้างความเสียหาย 1d4 ใส่พวก Shape Shifter หรือ Polymorph คือพวก Doppelganger ต่างๆแล้วก็ได้รับบวก2 Bonus Saving Throw สำหรับเวทต่างๆ 2-11 เนี่ยเอาไว้ตีโอรินเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่บาทแล้วลาทันเดอร์เราดูแล้วก็ดูว่าเทียบกับอาวุธนั้นอันไหนดีกว่ากันเก็บอันนี้ก่อนเลยของเราอยู่แล้วนั่นน่ะสินี่ดาบเก่าการซื้อได้สมัยเป็นนักเดินทางใช้ประโยชน์ไม่ได้สำหรับฉันแล้วมันเป็นของคุณถ้าคุณอยากได้นี่ถ้าเรากดดูนะดาบ2มือของเราทั่วไปโจมตีได้10ถึง26ถ้าเป็นอันนี้2มือมันจะอยู่ที่9ถึง21ว้าอ๋อแต่ทำอีก 1d4 ถ้าโจมตีใส่ Shape Shifter มันก็จะเป็น 10-25 ไงมันก็เบากว่าอยู่ดี ไอ้ดาบอันนั้น 10-26 คือมันบวกทันทีด้วยเพราะว่าเป็นกิจยังกิถือมันโจมตีเป็นไซคิกดาเมจด้วยห่วยแตกบอกเลยไงดาบแรกไงดาบแรกเออดาบการซื้อครั้งแรกของเขาโอเคไม่เป็นไรหรอก เขาบอกเขาไม่ใช้แล้วไงเหมือนพี่ครับขอของหน่อยครับอ่ะขอของที่ไม่ใช้แล้วหน่อยUnique Shell วิ Perception เปลือกหอยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Use ได้ไหมมันมีอะไรอ๋อของที่ระลึกจากการเดินทางสุดท้ายแล้วก็มีตู้อีก Emperor Wardrobe อ๋ออันนี้เดี๋ยวเราเก็บ Unique Shell มาก่อนอันนี้มันมาระลึกความหลังกันป่ะเนี่ยนะ
ไม่ได้มีอะไรเขาเล่นเด็กเมกหลอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตู้เสื้อผ้าเก่าเต็มไปด้วยการแปลงโฉมทั้งหลายการรูปลักษณ์ภายนอกของเราตอนนั้นสำคัญ You cannot use this right now อ๋อต้องเดินมาอีกนิดนึงอันนี้ถึงจะดีหน่อยสิเนี่ย Illicit Euphoria Charm หรือ Frighten Creatureจะได้บวก1 D4 โบนัสแท็กโลกับ Saving Throw โอ้ยกากโทษนะครับห่วยนะครับแล้วก็เสื้อเกราะ Heavy Armor ของเขาคุณจะไม่โดน Frighten อันนี้โอเคแล้วก็ถ้าโอ้ขายได้ตั้ง 3,200 ไม่สิราคา 3,200 อาจจะขายได้ 1,600 ก็ได้เยอะนะ Illicit Protection ถ้าผู้สวมใส่ติดเชื้อ Mind Flayer อยู่แล้วก็เขาจะได้บวก1 Int Wisdom Charisma Saving Throw ไม่เท่าไหร่นะครับเอากลับบ้านไปดูสถานการณ์มากๆโอ้มีมีดบัตเตอร์ฟอกด้วยส้มจิ้มเนยเนี่ยนะเดี๋ยว My Flayer Anatomy อันนี้เคยอ่านแล้ว Conjure Minor Elemental Butter Fork No time to restของขวัญของแม่เป็นส้อมจิ้มอาหารอ๋อส้อมเนยอ๋อขาดมีดเนยไม่งั้นก็จะครบเซตตอนนี้ฉันไม่ต้องการแล้วแต่ยังมีความทรงจำดีๆอยู่กับมันผมว่าน่าจะได้แต่โจ๊กขยะด้วยเนี่ยสเตลเมนต์ใช่วิอ้าว something over there แล้วผมก็เก็บขึ้นมาเป็นหน้าเป็นกรอบรูปเฉยๆแต่ว่า use หรอ Stalemate Portrait ทำไมอ่ะ งงคือต้องการอะไรเก็บไว้ก่อนยังไม่ขายแล้วกันถ้ามัน perception เจอมันก็น่าแบบอาจจะต้องเก็บไว้บางอันเกือบเป็นของดีแล้วนะแล้วผมก็ไปเผลอขายไปผมต้องไปซื้อคืนตรงนี้perception อีกแล้วเชนเจอโซ่ด้วยทำไมล่ะมีโซ่ด้วยเคยจับขังเหยื่อไว้พวกคนชั่วพวกคนทำผิดกฎหมายเห็นไหมฉันพยายามจะมีศีลธรรมนะอ๋อที่เขาบอกเขากินแต่สมองคนเร็วไงแกคือถ้าทำได้ใช่ไหม Empty Brain จ้าโอ้โหเจอหมดเลย Recipe Fiddlehead Soup ไม่รู้เดี๋ยวนึง Empty Brain จ้าอันนี้ยังไงพี่ไว้เก็บสมองว่างเปล่าไปแล้วน่าเสียดายจังถ้ามีอาหารมาลงท้องหน่อยก็คงจะดีโอเค Recipe Fiddlehead Soup อาหารจานโปรด Fiddlehead ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะ Ingredient เนย Fiddleheadonion garlic flour chicken stock อาหารจานโปรดเขาตำราโพลิมอร์ฟเมื่อกี้มีปอกหมาด้วยนี่ปอกคอหมา Rascal เพื่อน4ขาชีวิตมันช่างสั้นนะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าเป็นชีวิตที่เต็มอิ่มมันก็นะมันแค่ทริกเกอร์สคริปต์คำพูดนั่นแหละถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็คือไอเทมเจเนอริกที่เราสามารถไปขายได้คิดว่า
ผมมีทางลงอีกเหรออืมหรือมันเป็นทางลงไปโผล่ที่อื่นผมเดานะไปโผล่ซิลเวอร์ที่มันว่ามันมีปัญหาเน่าเหม็นนั่นเปล่าโคโบเออโคโบโบจริงเปล่า เออมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นโคโบชุบแป้งทอดอุ้ยเออแล้วอาหารเน่านี่ทำไงกินจะติดพิษแค่นั้นเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วป่ะใช่โอ้โหพอยซันเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นอืมคือผมพยายามปาใส่ศัตรูนะว่าศัตรูจะโดนพิษไหมก็ไม่โดนก็เลยแบบเอ๊ะมีทำไมหน้าอะไรเงี้ยจะต้องใช้คราฟเลยป่ะอ๋อไม่แน่ก็เหลือไปเลี้ยงสัตว์ได้ไหมนะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ผมมีแบบเก็บไว้บางส่วนเข้าบ้านไปแล้วก็เลยแบบเออไม่เก็บเพิ่มโอเคพร้อมลงHatch เอ้ยได้ยินพีด้วยเหรอเฮ้ยเสียงหนูเต็มเลยเสียงจิ๊ดๆอะไร Lower City Silver จริงๆด้วยผมเดาถูกเดี๋ยวมาไว้ก่อนว่านี่คือ Ladder Invasion Planfor Baldur's Gate อันนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะแล้วน่าจะมีพวกนี้อยู่เยอะๆ Lower City กล่องเต็มไปหมดแป๊บนึงน้ำยาดีๆทั้งนั้นอันนี้หยิบไม่ได้งั้นทุกคนเดินออกมาก่อนผมจะปีนขึ้นไปทุกคนหลบนะยกเว้นว่าอินิกมาเราจะบินได้อ่ะบินขึ้นไปเก็บได้ไหมไม่ได้ฮิตบ็อกซ์มันอยู่ไม่ถึงเราก็เลยต้องอย่างนี้ได้เปล่าอย่างนี้ได้เปล่าไม่ถึงไม่ถึงเหมือนกันถ้าเราทำลายทิ้งล่ะเพื่อเลื่อนกล่องเข้าไปใกล้ๆกว่านี้ไม่ได้เหรอคือเอากล่องข้างบนน่ะพังแล้วเรากระโดดขึ้นไปอ๋อเออเนาะโอ้โดดไม่ได้ด้วยเอ้ยไรวะโถเอ้ยวางให้เราดีใจอ่ะ โอ้นี่ก็ไม่ถึง Blank Canvas 3บาทไม่เอามันไม่ถึงเหรอเดี๋ยวลองเอากล่องมาซ้อนดูไม่ได้เหมือนกันทุบให้พังได้ไหมได้แล้วไม่มีของด้วยโอเคเนี่ยอุ้ยมีคนมาเฮาซินเอ้าเฮาซินมานี่ได้ไง No you can't be here it's not safe she has my scent ไม่ได้เขาได้กลิ่นฉันคุณต้องหนีไปอย่าหยุดจนกว่าคุณจะเห็นแสงอาทิตย์แล้วก็อากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวก่อนเฮาซินมานี่ได้ไงวะตัวปลอมป่ะไหนลองสรุปเป็นลองเลือกเป็นคนอื่นดูสิเฮาซินเลเวล12 Legendary Action Murderous Retort คุณผู้ชมสวัสดีเอ้เฮาซินตัวปลอมไอ้กลิ่นนะเฮาซินตัวปลอมครับคุณผู้ชมทำไงเอาเลยป่ะล่ะจะทำยังไงให้เขาเผยต้องดิสเพลอะไรเงี้ยเหรอแอตแทกเลยเอาแล้วเขาจะเผยเลยอ่ะเออนี่ไงฟีเจอร์อ่ะมันมี legendary action อยู่แล้วมันเขียนว่า once per round Orin can use her legendary action to immediately strike back โจมตีกลับทันทีถ้ามี Dead Winger Legacy ทำงานอยู่เธอจะใช้ Dead Winger Assault แทน Dead Winger Legacy
เฮ้ยถ้าผมสู้สู้ตรงนี้ได้เลยป่ะล่ะโอรินสามารถใช้ Dead Winger Assault until the end of her next turn โอ้ Dead Winger Assault โจมตีคือ21ถึง210เลยเหรอโหดไป210 what 3d10 โหบวก 3d10 บวก 3d10 บวก 3d10 เฮ้ย7ครั้งอะโจมตี7สไตรค์แต่ละครั้ง 3d30 ไอ้3ถึง30 3d10 บ้าไปแล้วคุณจะทำได้ไงผมจะเอาอะไรชนะเขาโยเว้นว่าเอาคนนึงไปล่อไว้อ่ะแล้วก็นี่ไงผมว่ามันต้องมีอะไรเลยผมว่าผมบวกเลยดีกว่ามั้งเนี่ยตรงนี้คือที่ที่เราได้เปรียบนะผมว่า Noxious Film เขามีคนเดียวใช่เขามีคนเดียวผมเดาว่าตรงนี้ได้เปรียบแต่เดี๋ยวขอดูช้อยมันก่อนโหบอกผิดวิ่งจากใครเหรอเดี๋ยวดิคุณผู้ชมตามน้ำอะไรล่ะผมว่าถ้าเกิดเราจัดการได้เราจะได้เนเธอร์โซนเลยไหมล่ะคือดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนปกติไม่ใช่เฮาซินแน่ๆเพราะเฮาซินไม่เคยออกมาเดินในแคมป์นอกแคมป์เมื่อคุณสักเซสเซฟวิ่งโทรไอคนที่ใช้จะต้องโดน 1d4 Reliable Talent Ability Check Proficient with Saving Throw ไม่ใช่ Ability Check จะต่ำสุดคือ10Uncanny Dodge คือโดนได้ครึ่งเดียวตอนใช้ Weapon Attack แพทเขาก็โหดอยู่นะก็โหดอยู่แต่ว่าเลือดเขา36แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวจริงเขาไงถ้าตัวจริงอาจจะเยอะกว่านี้ตัวจริงน่าจะ 2-300 แหละแต่พวกเรา4คนลุมคนเดียวมันน่าจะง่ายกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้แล้วเราไปสู้ในรังของเขาอะเขาน่าจะโดนพวกกับดักอะไรพวกนั้นอีกไหมอะจริงถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกจัดการเลยเพราะเรารู้ไงผมจะเอาทุกคนเนี่ยนะย่อตัวหลบไปไอ้คนนั้นเดี๋ยวก่อนผมไม่เชื่อไงถ้าจัดการได้ก็จบเลยเปล่าถ้าไม่รอดก็หนีแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าความสามารถเขาแป๊บนึงนะความสามารถของเขาที่บอกว่าเขาจะใช้อันนี้ once per round สามารถใช้ legendary action เพื่อโจมตีศัตรูที่โจมตีมากลับได้ทันทีไอ้กลับได้ทันทีเนี่ยระยะมันมีเมเลมันไหมถ้ามันเป็นระยะเมเลผมก็เรนใส่เขาอย่างเดียวก็น่าจะรอดนะห้ามโดนสาบ fast hand bonus action เพิ่มเติมมีหลบหลีกสามารถดอชได้บางอย่างเด็กเซฟแอดเวนเทจเหรออ๋อไม่ใช่ถ้าเด็กเซฟไม่ผ่านโดนครึ่งเดียวเด็กเซฟผ่านไม่โดนเลยโอ้โหงั้นอย่าใช้ไฟบอลโกงคนนี้โกงเยอะนะผมเอาเลยดีกว่าว่ะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนะครับมันจะโจมตีสวนกลับดังนั้นผมจะอยู่ไกลๆไว้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตัวนี้จะโดนไหมเอาเลยครับนี่ไง200เอาหายไปเลย Waiting with bated breath เขาว้าวหายไปเลยโอเค Soft lock กันมั้งเนี่ยบังคับเนาะน่าจะแบบโอ้ยอย่าพึ่งแต่เพลงไฟมาแล้วนะแล้วก็คือวาร์ปเลยว้าวดูกเบลินสเตลเมนอาการป่วย Can't explain the relapse ดูกแหลกอัพิไทไม่อยากอาหารไม่มีประสาทสัมผัสรับรู้ไม่สนใจอะไรเลยบางครั้งจะถามถึงคนผู้มาเยือนคนอื่นน่าจะเป็นนู่นนี่นั่น Ask after visitor แปลว่าอะไรวะถามหาปกติดู๊กจะรับแขกเข้ามาในห้อง
ทุกๆสัปดาห์ทุกๆ10 day 10วันของเขาฮูดโคลกสวมเสื้อพวกแบบคลุมตัวคลุมเนื้อคลุมตัวเข้าไปหาดุ๊กเป็นการส่วนตัวบลาบลาบลานู่นนี่นั่นไม่รู้ว่าคนที่มาติดต่อเป็นเพศอะไรหรือว่าเป็นเผ่าอะไรแบบนั้นอาจจะเป็น half orc หรือ halfling หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน hoping for their return นู่นนี่นั่น brain แหมนะครับผิดหวังยังเลยนึกว่าจะได้สู้ตรงนี้แล้วจบเลยด้วยซ้ำแหมทำไมเสียงมันเสียงแห่ๆมันอลังการจังตรงนี้โดน Noxious Fume Noxious Fume มันทำดาเมจหรือมันทำอะไรนะจำไม่ได้ Noxious Fume มันทำอะไรนะลืมแป๊บนึงอะไรไม่รู้รู้แต่ไม่ดีใช่บางอันมันแค่ Poison เฉยๆอืมอ๋อ Acid Damageพังหมดเกราะถ้างั้นอย่าเพิ่งมามันอาจจะเป็นจุดบังคับว่าอย่าเพิ่งโอเคถ้างั้นก็กลับก่อนท่อมีกลิ่นเหม็นท่อมีกลิ่นเหม็นมากให้ที่มืออาชีพจัดการเองนะอย่าลงมาทำเองเขาบอกไรวะไม่มันเลยนึกว่าจะได้สู้เดโดโดอย่างนี้กลายเป็นแบบทำให้เขารู้ตัวแต่การที่เขารู้ตัวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้ดิเขายิ่งอ๋อแบบตามน้ำให้เขาได้ใจไปก่อนอะไรเงี้ยหรอไม่รู้ว่ะเมื่อกี้เห็นรีเวอร์ว่ะใช่แล้วก็ใช่เราสามารถยิงได้ผมเคยยิงตัวปุ่มปิดกับดักอยู่เดี๋ยวผมไปลองยิงดูผมก็ลืมยิงตั้งนานละหลายครั้งแล้วที่เป็นอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับที่เตือนสัญญาเลสโซนไอ้ทาร์เก็ตยิงถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวดูระยะก่อนนะถึงอยู่โอเคมันเป็นตัวระบายทิ้งหมดแล้วขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเห็นรีเวอร์อยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะไปเก็บยังไงคือเคยเล่นตั้งแต่แอคหนึ่งแล้วแบบลืมไปเลยว่ามันกดได้โอ้เว้นกับดักกับดักกับดักหรือเว้นพวกนี้มันทำให้เกิดฟิล์มลองยิงดูสิไม่แน่ใจอาจจะใช่ถ้าผมเอาแอสเตเรียนมาดิสอาร์มก่อนดิสอาร์มสวยก็สวยไปนะล็อกinvasion plan from Baldur's Gate อีกแล้วอ่ะinvasion plan นี่เยอะมากเยอะจริงมันดูไม่เป็นความลับเท่าไหร่เลยจะบุกแล้วนะจะบุกแล้วนะจะบุกจริงๆแล้วนะเงี้ยมีประตูด้านหน้ามีกล่องตรงนี้ไม่มีอะไรด้านบนนี้มีเราเปิดลิเวอร์ใหม่ได้ป่ะเนาะถ้าเปิดใหม่จะเป็นยังไงใช่ไหมผมอยากรู้จังเดี๋ยวผมมาทางเดิมก่อนนะถ้ากลับมาอีกด่าไหมไม่น่านะกับดักมาได้ดีแล้ว
เออไม่มีอะไรเย้แต่ผมก็จะสับให้มันลงมาเหมือนเดิมไว้ก่อน เผื่อไว้โอเคอ่ะทุกคนมาเลยเราเอ้ยถ้าอย่างนี้เรากลับไปบอกฮาวซินจะเกิดอะไรขึ้นตัวจริงอะไม่แบบระวังเนี่ยเออทำไมต้องเป็นฮาวซินนั่นน่ะสิผมเดาว่าเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะเล่นหรือเปล่าไม่สิฮาวซินก็เป็นเพลเบิลนะถ้าคนใส่ฮาวซินอยู่มันคงเป็นคนอื่นหรือเปล่าหรือไงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฮาวซินถึงลงไปทำอะไรตรงนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนในฉากนี้ไม่เจอฮาวซินหรอเดี๋ยวนะฮาวซินหายตัวไปจริงๆด้วยโดนจับหรือไม่อืมไม่เห็นมีใครพูดถึงฮาวซินเลยนั่นน่ะสิเออไปถามวิเทอร์ได้ไหมวิเทอร์เป็นกะโหลกที่อยู่เหนือการเวลาเขาน่าจะรู้ทุกอย่างอืมไม่มีจะเอาตังค์อยู่ได้จะรีคาร์ดหรือเปล่าเจงด้านบนมีให้โดดเข้าไปถ้าโดดเข้าไปจะมีรูออกไปด้านนอกคือ Hip Side Barrack Sales Hip Side Barrack Sales น้ำเขียวใช่อืมทำไมถึงต้องเป็นฮิปไซบาร์แรกเซลล่ะมันอาจจะหนีมาจากเซลล์คุกแล้วก็มาเจอห้องนี้เหมือนกันเป็นระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอะไรไม่รู้มันมีประตูไปต่อข้างบนมีประตูไปต่อเดาว่าไปเชื่อมกับระบบอะไรสักอย่างหนึ่งของมันอยู่ดีแต่เราไปทางตรงได้อยู่นะไปทางตรงก่อนก็ได้เพราะทางนี้มันใกล้กับแคมป์เรามากกว่าโอ้โหเอาทางที่ไกลก่อนโอ้ Dead Head of Brow Bright Unstoppable 3ลดดาเมจที่ได้รับในครั้งหน้าลง1อ้อลดเป็น1แล้วคอนซูม1ชาร์จของ Unstoppable ไม่สามารถผลักมันได้ Aura of Murder Aura การฆ่าHostile creature ข้างเคียงจะ become vulnerable to piercing damage ยกเว้นเขา resistant หรือ immune ออกงั้นต้องจัดการตัวอื่นก่อนเหรออันนี้คือ Dead Head ของ Bow Blight Aura Murder เขากำลังสู้กับใครเขากำลังเหมือนยิงมั่วๆอยู่เปล่าเนี่ย Refugee อ๋อยิง Refugee เหรอยิงเรฟิวจีอยู่ถ้าเราจัดการเขาได้ก่อนเราต้องไฟบอลอยู่แล้วแหละนะครับ Next damage taken by the entity to 1อย่างนั้นเราควรจะยิงธนูกากไปก่อนโยนหินพระยาพล The Weak อันนี้ดีล additional 1 d4 target ที่ต่ำกว่า 50%Sentinel อันนั้นไม่เท่าไหร่หรอกอันนั้นมันมีถังระเบิดด้วยโอเคเดี๋ยวยิงมั่วๆไปก่อนแล้วกันตีแบบฮิตเยอะๆอืมเมเปิลเนี่ยซาเวจโบรป๊อป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 อืมทำยังไงดีถ้าเข้าไปมันจะเป็นคัตซีนไหมผมต้องเอาใครยิงก่อนอะเมจิกมิสไซล์ได้ไหมเพราะเมจิกมิสไซล์มันนับเป็นฮิตอะถ้ามันบอกว่า next damage taken เราใช้เมจิกมิสไซล์ไป1 2 3มันก็จะโดนหมดเลย
น่าจะดีนะ